ท่าไม้ตายที่ชอบมากที่สุดในดิจิมอนภาคเทมเมอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมและนี่คุณกำลังอยู่ช่วงจัดอันดับท่าไม้ตายที่ชอบที่สุดในดิจิมอนภาคเทมเมอร์นะครับผมมาถึงกันสักทีนะครับหลังจากที่ผมได้ทำเรียงภาคนะรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทำของดิจิมอนแต่ละภาคเนี่ยจัดลำดับแล้วก็รวบรวมข้อมูลรู้สึกจะมีเรื่องของร่างสุดยอดเนาะแล้วก็ท่าไม้ตายที่ชอบนะครับก็เคยทำของภาคเทมเมอร์ที่เป็นร่างสุดยอดที่ชอบไปแล้วนะครับก็ลองไปพูดคุยกันได้นะครับในคลิปนั้นนะแต่ว่านี่จะพูดถึงท่าไม้ตายที่ชอบที่สุดในภาคนี้นะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าในภาคที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นท่าของร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าของภาคนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีท่าไม้ตายของร่างเจริญไว้ที่ผมชอบด้วยนะครับสิบอันดับที่ผมคัดมาในภาคเทมเมอร์นะครับซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่ผมชอบที่สุดจะมีท่าอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับผมอันดับที่10ก่อนเลยนะครับผมท่าอันดับที่10ก็คือ Erase Crawl นะครับผมกรงเล็บลบศัตรูนะครับก็คือเป็นท่าไม้ตายของ Cyber Dramon ซึ่งเป็นดิจิมอนคู่หูของอาคิยามะเรียวเทมเมอร์ในตำนานนั่นเองนะครับอิเรสคอเป็นการโจมตีที่รวบรวมพลังไว้ที่มือแล้วก็ยิงเข้าโจมตีศัตรูนะเราจะได้เห็นไซเบอร์รามอนใช้ท่าไม้ตายนี้ในการโจมตีมาจิรามอนแล้วก็มาคุรามอนนะครับในตอนที่ทุกคนกำลังออกตามหาคุรุมอนกันอยู่นะครับซึ่งท่านี้ก็เรียกว่ามีอนุภาพที่โอเคนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเรียกว่าเป็นท่าโจมตีธรรมดาธรรมดาแหละนะครับไม่ได้ลบอะไรไปสมชื่ออย่างที่ชื่อท่ามันบอกไว้นะครับผมก็เป็นอีกท่านึงที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับคล้ายๆพลังขึ้นเต่าและรวบรวมพลังไว้ที่มือแล้วก็ยิงออกไปนะครับผมท่าอันดับที่9นะครับผมท่า Double Impact ครับ Double Impact เนี่ยเป็นท่าไม้ตายของ Belsemon นะครับ Belsemon เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขามีท่าไม้ตายก็คือเป็น Darkness Claw ใช่ไหมใช้กรงเล็บในการข่วนศัตรูแล้วก็เป็นท่าอะไรนะ Darkness Linger เป็นท่าที่แบบรวบรวมพลังแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ในการยิงโจมตีไปนะครับนั่นก็จะเป็นของ Belsemon โหมดที่มีปีกนะครับผมแต่ว่าผมชอบท่าไม้ตาย Double Impact มากกว่านะครับ Double Impact เนี่ยจะเป็นการใช้ปืนสั้นนะครับซึ่งการใช้ปืนสั้นในการยิงกระสุนแล้วก็โจมตีศัตรูไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่มันดูคลาสสิกนะแต่ว่าพอดิจิมอนใช้ปุ๊บมันจะดูมีความเป็นแบบว่าแฟนตาซีขึ้นมาทันทีว่าท่าเนี้ยมันจะมีความร้ายกาจนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนที่อิมมอนเปลี่ยนร่างเป็นเบลเซมอนครั้งแรกนะครับได้ไปเผชิญกับพวกแบบอิงกรามอนใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะครับยิงแบบทีหนึ่งตุ้มแบบคุซาริมอนที่เป็นแบบร่างเจริญวัยตอนนั้นตายกันเป็นเบื่อเลยครับผมเรียกว่าเป็นอีกท่าหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความเท่นะครับแล้วก็เป็นท่าที่ใช้ต่อสู้กับดูกมอนด้วยเนาะซึ่งดูกมอนเนี่ยก็เป็นร่างสุดยอดที่พัฒนาจากการที่กิลมอนรวมร่างกับทาคาโตะนะครับแล้วก็การต่อสู้ในรอบนี้นะครับดูกมอนเนี่ยโม้ไว้ซะอย่างดีแล้วว่ากระสุนของผู้ที่ขายวิญญาณให้ปีศาจไปแล้วไม่มีทางยิงโดนดูกมอนคุณนี่เด็ดขาดปรากฏว่ายิงโดนเป้ง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 เลยนะครับดูกมอนไม่น่าโม้ขนาดนั้นเลยนะก็ถือว่าเป็นท่าอันดับที่9ที่ผมชอบนะครับผมท่าอันดับที่8นะครับท่าโจมตีของมาจิรามอนครับมาจิรามอนเป็น1ในดิจิมอนเทวะนะครับเทวะมีทั้งหมด12ตนนะครับอ้างอิงจาก12นักสัตว์เลยนะครับแต่ว่าพวกท่าไม้ตายของเทวะเนี่ยมันจะมีชื่อท่าเรียกแปลกๆนะครับผมอาจจะออกเสียงผิดนะแต่ว่าท่าไม้ตายของมาจิรามอนเนี่ยมันจะชื่อว่าเวดากะครับผมเวดากะเนี่ยเป็นท่าที่มาจิรามอนเนี่ยเขาจะสร้างวังวนที่ขึ้นมาจากสวรรค์นะครับแล้วก็เขาก็จะพุ่งเข้าไปในวังวนนั้นแล้วก็จะกำเนิดเป็นคล้ายธนูยิงออกมานะครับ108ดอกด้วยกันในการโจมตีศัตรูนะครับแน่นอนว่าท่านี้เขาใช้โจมตีใส่ไซเบอร์ดามอนนะครับซึ่งท่าโจมตีนี้ค่อนข้างจะมีอนุภาพเพราะว่าไซเบอร์ดามอนโดนเข้าไปทีหนึ่งคุกเข่าเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าท่านี้เราได้เห็นครั้งเดียวเลยครับก็คือหลังจากที่ต่อสู้กันไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอไซเบอร์ดามอนมันขยายร่างแล้วก็ขยี้หัวของมาจิรามอนเละเลยครับผมแต่ว่าท่านี้มันดูเป็นท่าที่มีอนุภาพรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นท่าที่แหวกแนวดีนะสร้างวังวนขึ้นมาบนท้องฟ้านะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีดอกธนูพุ่งลงมาใส่ศัตรูนะครับเป็นท่าที่เรียกว่ามีความแหวกแนวแล้วก็ความเท่นะครับผมก็เลยชอบท่านี้เป็นอันดับที่8นั่นเองครับผมต่อไปอันดับที่7นะครับท่าอันดับที่7นี้ชื่อท่าว่ากรงเล็บอัคคีมังกรครับเป็นท่าโจมตีของคิวบิมอนนะครับคิวบิมอนเนี่ยเป็นจิ้งจอก9หางนะครับร่างพัฒนาของเรนามอนนั่นเองนะครับซึ่งท่าเนี้ยมันจะเป็นท่าที่คิวบิมอนเขาจะม้วนตัวนะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆแบบเปลวเพลิงที่มีรูปร่างคล้ายๆมังกรออกมาสมชื่อกรงเล็บอัคคีมังกรนะครับก็เป็นท่าที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างหวังผลได้ค่อนข้างดีนะครับไปโจมตีเป็นวงกว้างได้แล้วก็ท่านี้สามารถทำลายมือของเบลเซมอนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทำให้บาดเจ็บละกันไม่ถึงกับทำลายนะก็คือทำให้บาดเจ็บแล้ว
เบลแซมมอนถึงก็ต้องทิ้งถุงมือเลยว่ามือกูร้อนซะเหลือเกินนะครับคือเหมือนมันเป็นท่าไม้ตายที่พอยิงออกมาแล้วมันดูมีความใหญ่กว่าตัวเองอะนึกถึงแบบไกอาฟอสของวอลเกรมอนเนาะที่แบบมันมีความใหญ่ของท่าไม้ตายเงี้ยใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยผมชอบมากเลยท่าแบบนี้นะครับท่าอันดับต่อมานะครับผมท่าอันดับที่6ท่านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นท่าของดิจิมอนเจริญวัยนะครับก็คือท่าของเรนามอนนั่นเองครับผมท่าโคโยเซสึนะครับผมโคโยเซสึเนี่ยภาษาไทยที่ผมเคยดูตอนของช่อง9นะครับเขาจะใช้คำว่าเล็บพิฆาตนะครับก็เป็นท่าที่เรนามอนเนี่ยเขาจะกางอาคมออกมารอบตัวนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นขนเหล็กนะครับผมใช้คำว่าขนมันจะใช้คำว่าขนไหมเหมือนเป็นขนแบบเหล็กๆอ่ะที่พุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในอนิเมะเราจะเห็นว่าท่านี้มันทรงอนุภาพขนาดที่พุ่งเสียบศัตรูแล้วก็สังหารศัตรูได้เลยนะครับเราจะได้เห็นตอนที่แรกๆใช่ไหมที่ลูกิเขาแบบมีการเก็บเลเวลก็คือให้เรนามอนเนี่ยไปต่อสู้แล้วก็โหลดดิจิมอนต่างๆนานามามากมายนะครับเพื่อให้เรนามอนแข็งแกร่งขึ้นท่าเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นท่าที่แบบว่าเท่แล้วก็ผมเคยเล่นในภาคที่เป็นลัมเบอร์อารีนานะครับในเกมรู้สึกท่าเนี้ยแม่งมันยิงโจมตีศัตรูแล้วแบบคอมโบได้เยอะนะครับแปลว่ามันจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันเน้นโจมตีด้วยจำนวนมากกว่านะครับเราก็จะได้เห็นว่าตอนเรนามอนโจมตีศัตรูเนี่ยมันเหมือนกับเป็นท่าไม้ตายที่พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูแบบรัวๆนะครับรัวเน้นรัวนะครับไม่เน้นแรงนะก็ถือว่าเป็นท่าไม้ตายของร่างเจริญวัยเพียงหนึ่งเดียวแล้วกันที่ผมชอบนะครับผมภาคก่อนๆนี่ชอบแบบของพวกแบบร่างสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ร่างสุดยอดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะไม่ค่อยมีร่างเจริญวัยบุกเข้ามานะครับคิดดูดิพวกแบบว่าวีมอนใช่ไหมวีเฮดบัตอย่างงี้อากูมอนเบบี้เฟรมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นท่าที่น่ารักนะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยขลังไม่ค่อยทรงอนุภาพไม่ค่อยเท่ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าของเรนามอนนี่ยกให้เลยนะครับเป็นท่าที่ผมชอบมากๆเลยจริงๆนะครับโอเคผ่านไปแล้ว5อันดับนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นอันดับที่5แล้วนะครับอันดับที่5ท่าโจมตีชื่อว่าโซไรครับผมโซไรเป็นท่าโจมตีของจินลงม่อนครับจินลงม่อนเป็น1ใน4สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของโลกดิจิตอลนะครับผมซึ่งเขามีการโจมตีเป็นสายฟ้านะครับก็คือตอนนั้นเขาโผล่มาเพื่อที่จะช่วยเด็กๆที่ถูกเลือกทางอ้อมนะครับเขาไม่ได้จังใจช่วยขนาดนั้นแต่ว่าเขาต้องการมาหยุดซูเซมอนก่อนเพราะว่าถ้าจะต่อสู้เนี่ยให้ไปต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงหรือก็คือดีลิเปอร์นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือจินลงม่อนโผล่มาแล้วก็ต่อสู้กับซูเซมอนเล็กน้อยเราจะได้เห็นว่าท่าโซไรเป็นท่าที่ฟาดสายฟ้าเข้าโจมตีศัตรูง่ายๆครับผมก็คือรอบตัวของจินลงม่อนเนี่ยมันมีความเป็นสายฟ้าอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยใช้สายฟ้านี้ในการฟาดฟันโจมตีศัตรูได้นั่นเองครับผมต่อมาจะเป็นอันดับที่4นะครับผมตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าดิจิมอนที่มีท่าไม้ตายที่ผมชอบมากที่สุดในภาคเทมเมอร์เหลือแค่2ตัวนะครับก็คือดูกมอนกับซูเซมอนนั่นเองนะครับผมแต่ว่า2ตัวนี้นะครับเขาจะมีท่าไม้ตายที่สัก2ท่านะครับแต่ว่าผมจะบอกว่า2ท่าเนี้ยผมชอบของทั้ง2ท่านี้เลยนะครับของทั้ง2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรวมเป็น4ท่าซึ่ง4ท่านี้นะครับก็จะอยู่ใน4อันดับนะครับไปดูกันเลยว่า4อันดับที่ผมจัดมานะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่4คือ Royal Saber นะครับผม Royal Saber เป็นท่าไม้ตายของดูกมอนนะครับโดยดูกมอนเนี่ยเขาจะมีโล่ใช่มั้ยแล้วก็จะมีเป็นหอกเขาเรียกว่าจะหอกแกรมใช่มั้ยหอกแกรมเนี่ยมันเป็นอาวุธของดูกมอนละกันที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูนะครับเราจะได้เห็นว่าดูกมอนก็คือใช้อาวุธเนี้ยต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยแล้วก็เขาจะสามารถรวบรวมออร่าเป็นสีฟ้าแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยท่าชื่อว่า Royal Saber นะครับซึ่งเป็นท่าที่ผมว่าตอนที่ผมเคยเล่นในเกมเหมือนกันนะครับอันเนี้ยในเกมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาดูในอนิเมะปุ๊บมันดูเท่มันดูเหมือนแบบว่าเป็นการรวบรวมพลังเป็นคล้ายๆหอแล้วก็เอาตรงเนี้ยยิงเป็นคลื่นพลังได้นะครับเราจะได้เห็นว่าท่าไม้ตายนี้ทรงอนุภาพมากนะครับก็คือใช้ต่อสู้กับเบลเซมอนได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถใช้สังหารจัสรามอนนะครับซึ่งเป็น1ใน12เดวาได้อย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าสังหารเดวาได้ในดอกเดียวท่านี้ต้องไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเท่ด้วยแล้วมันก็แรงด้วยนะครับผมแม่ถือว่าเป็นท่าที่สมควรแล้วที่จะมาอยู่ใน4อันดับแรกของผมนะครับผมต่อไปอันดับที่3นะครับท่าอันดับที่3ชื่อว่าท่า Phoenix Fire นะครับเป็นท่าไม้ตายของซูเซมอนนั่นเองซูเซมอนเนี่ยเป็น1ใน4จตุรเทพเหมือนกับจินลงม่อนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นจตุรเทพที่มีความชั่วร้ายมากๆนะครับผมก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าพวกเด่นๆที่ถูกเลือกเนี่ยเป็นมหันตภัยต่อโลกใบนี้ก็ต้องกำจัดไปเพราะว่ามันมาขวางภารกิจที่จะทำให้คูลูมอนเนี่ยทำให้ดิจิมอนทั่วทั้งโลกดิจิตอลเนี่ยแปลงร่างเพื่อมาต่อสู้กับดีลิปเปอร์นะครับตอนแรกที่เจอเนี่ยก็มีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยแล้วก็ต่อสู้กันไปนะครับโดยที่ซูเซมอนเนี่ยไม่ยอมเชื่อใจพวกเด็กๆเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าท่าโจมตีของซูเซมอนคือฟีนิกซ์
ไฟเออร์เนี่ยมันเป็นการพ่นไฟออกจากปากของซูเซมอนครับง่ายๆเลยเออซึ่งผมอ่ะชอบท่าโจมตีที่เป็นธาตุไฟอยู่แล้วเนาะแล้วก็การที่โจมตีแบบนี้ของซูเซมอนเนี่ยผมจะบอกโอ้โหนี่แหละดิจิมอนที่เขาเรียกว่าเทพเพราะว่าการที่เขาใช้ท่านี้ในการโจมตีพวกเด็กๆที่ถูกเลือกปุ๊บเนี่ยมันคือส่งผลรุนแรงมากนะครับโจมตีแค่ทีเดียวพวกเด็กแบบดิจิมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกคือแบบแย่เลยนะครับทั้งเมกาโลกาลมอนใช่ไหมแลปิดมอนแล้วก็เทามอนเออโดนโจมตีเข้าไปแบบเละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะเด็กๆที่ถูกเลือกได้นะครับก็มีเหตุการณ์ให้เชนนะครับแล้วก็เทเรมอนเนี่ยสามารถพัฒนาร่างเป็นเซนกาโกมอนได้แล้วก็เข้าต่อสู้กับซูเซมอนแล้วก็เอาชนะในยกที่2มาได้นะครับผมเออซึ่งถือว่าเป็นการใช้ท่าไม้ตายที่ค่อนข้างจะดีนะครับของซูเซมอนในการโจมตีแต่ว่าอย่างที่บอกไงผมก็รู้สึกว่ามันขลังดีนะท่าโจมตีของเทพเจ้าดิจิมอนเลยนะอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความโหดขนาดที่สังหารดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกได้นะครับเออนี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมมองว่าน่าเสียดายนะครับทีนี้มาดูอันดับ2กันบ้างนะครับผมท่าอันดับ2ที่ผมชอบก็คือ Final Elysium ครับผมเป็นท่าไม้ตายของดูมอนอีกแล้วนะครับดูมอนเนี่ยผมชอบท่า Royal Saber ก็จริงแต่ว่าพอมาเทียบแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบท่านี้มากกว่านะครับ Final Elysium เนาะซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่ดูมอนเนี่ยเขาจะใช้โล่ในการที่จะยิงลำแสงโจมตีศัตรูนะครับซึ่งท่าเนี้ยสามารถใช้จัดการกับเบลเซมอนได้อย่างเด็ดขาดนะครับพอเบลเซมอนโดนท่านี้ไปปุ๊บเรียกว่าพลังแทบไม่เหลือกันเลยทีเดียวนะเออแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยดูมอนเขาก็เหมือนจะแทบไม่ได้ใช้ท่านี้อีกเลยนะเออรู้สึกว่าจะมีใช้อีกสักตอนที่สู้กับดีลิเปอร์รอบเดียวเองมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะเออแต่ว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่น่าจะค่าตัวแพงนะครับก็เลยไม่ได้ใช้บ่อยนั่นเองนะครับเออแต่ว่าด้วยอนุภาพของมันที่สามารถจัดการกับเบลเซมอนซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจได้เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าท่านี้มีความเท่กว่า Royal Saber นิดนึงนะครับก็เลยจัดให้มาอยู่ที่อันดับที่2นะครับผมและในอันดับที่1นะครับกลับมาที่ซูเซมอนนะครับผมยืนยันเลยว่าใน Digimon Path Tamer ท่านี้เป็นท่าที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมท่าไม้ตายของซูเซมอนนะครับผมเป็นท่าที่ใช้หลังจากที่พ่ายแพ้ต่อเซนกาโกมอนไปแล้วนะครับแล้วก็ลุกฮือขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะกำจัดเด็กที่ถูกเลือกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเหิมเกริมซะเหลือเกินมันอาจมาเล่นงานคาดได้นะครับท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่าโคเอ็นนะครับผมก็คือเป็นผมขอตั้งชื่อว่าวายุเพลิงเทพวิหกละกันนะครับมันเป็นท่าที่ซูเซมอนเนี่ยเขาจะรวบรวมพลังเปลวเพลิงไปที่ปีกทั้ง4ของเขานะครับแล้วก็พัดลูกไฟทั้ง4นี้ม้วนเป็นพายุแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนว่าผมว่าอนุภาพมีความรุนแรงมากกว่าฟีนิกซ์ไฟเออร์ที่พ่นออกจากปากแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นการประสานออร่าเปลวเพลิงขึ้นมาจากปีกทั้ง4นะครับแล้วก็ม้วนเข้าโจมตีศัตรูเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะได้เห็นว่าเขาใช้ต่อสู้กับดูมอนเนาะเพราะว่าหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อเซนกาโกมอนไปแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะจัดการกับเด็กที่ถูกเลือกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทาคาโตะก็เห็นว่าทำไมดิจิมอนเทพเจ้าตัวนี้ถึงไม่เข้าใจพวกเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทาคาโตะก็เลยต้องเข้าต่อสู้พร้อมๆกับกิมมอนอีกครั้งนึงนะครับแปลงร่างเป็นดูมอนเข้าต่อสู้กับซูเซมอนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยซูเซมอนก็ใช้ท่านี้ให้เราได้เห็นกันแล้วนอกจากใช้กับพวกทาคาโตะแล้วนะยังใช้ท่านี้ในการโจมตีต่อสู้กับจินลงมอนสั้นๆด้วยนะครับถือว่าเป็นท่าที่ผมว่ามีความเป็นมหาท่าโจมตีท่านึงเลยละกันนะครับผมถึงต้องใช้ต่อกรกับ4จตุรเทพด้วยกันเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น10ท่าไม้ตายของภาคเทมเมอร์ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับอย่างที่ได้บอกไปมีความหลากหลายนะแต่ว่าพอที่เทียบกับภาคที่แล้วเนี่ยก็จะมีท่าโจมตีของร่างเจริญวัยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะยังอยู่ในท่าไม้ตายที่เป็นของร่างสุดยอดอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เคยดูดิจิมอนเทมเมอร์นะครับท่านชอบการโจมตีของดิจิมอนตัวไหนมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกนะรู้สึกเองตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่ารู้สึกว่าภาคเทมเมอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเน้นเรื่องท่าโจมตีมากเท่าไหร่นะมันจะเน้นเรื่องราวของความแปลกใหม่ที่มีการใช้การ์ดในการต่อสู้เข้ามามากกว่านะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความแปลกไม่ได้เน้นท่าไม้ตายสักขนาดนั้นผมรู้สึกว่าจำท่าในภาคเทมเมอร์ไม่ค่อยได้แล้วก็อย่างที่บอกครับท่าไม้ตายของอย่างพวกเทวะอย่างเงี้ยมันก็เป็นท่าไม้ตายที่เรียกว่าอะไรเดียวเป็นมีความเป็นภาษาต่างดาวมันจะไม่ใช่แบบเป็นท่าภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้เป็นท่าที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลงเป็นภาษาไทยได้เลยขนาดนั้นเนาะเราก็เลยจะไม่ได้จำเป็นชื่อท่าแต่ว่าจะจำเป็นลักษณะของการโจมตีได้มากกว่าอย่างของมาจิรามอนอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าแม่งชื่อท่าว่าเวดากะนะครับได้มาเสิร์ชถึงรู้ไงแต่ว่าในอนิเมะมันไม่มีการพูดถึงท่านี้นะครับก็เลยแบบไม่รู้ชื่อท่าไปนะครับโอเคแล้วก็ท่าโจมตีที่ผมชอบมากที่สุดก็ของเป็นของจตุรเทพของโลกดิจิตอลนะครับผมซึ่งในส่วน
ของข้อมูลของทั้งซูเซอร์มอนแล้วก็จินลงมอนที่ปรากฏขึ้นในคลิปนี้นะครับผมขอพูดถึงในแง่ของท่าไม้ตายก่อนเนาะส่วนเรื่องข้อมูลนะมีน้องคนนึงทวงมาแล้วนะครับว่าอยากให้ทำคลิป4จตุรเทพซะเหลือเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับผมโอเคสำหรับในเรื่องราวของท่าไม้ตายที่ชอบมากที่สุดในภาคเทมเมอร์ผมก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าผู้ชมชอบท่าไหนก็อย่าลืมแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลัง